สาธุสาธุสาเอาเราซ้อมกันหน่อยสุดเจ็ดสองชิตังเมรวยสาธุชิตังเมรวยสาธุชิตังเมรวยสาธุลืมตอกไปบนคอนตอกตอกบนเสาเล็กยังเสียงไม่ค่อยดังเลยต้องตอกในมือแทนของจริงสวยกว่านี้นะจ๊ะดีไหมเอาอะไรกันดีจ้าเสียงมีจำกัดให้กฎแห่งกรรมเลยใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรมจ้ากฎแห่งกรรมที่ใครทุกคนในโลกไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะจ๊ะเพราะฉะนั้นควรจะศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้ดีเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไปทำบ้านไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะควรจะศึกษาเอาไว้เป็นความรู้พอที่จะติดขาติดแข้งบ้างเห็นนะเวลาใช้มันจะได้มีงั้นเวลาจะใช้มันจะไม่มีเนี่ยจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้นะจ๊ะแม่เสียดายอยากคุยเยอะแต่เสียงมันล็อกไว้เนี่ยนักเรียนพอได้ยินบ้างไหมเนี่ยได้ยินค่ะเหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังมินิยายปารามปรากันจ้าที่ด้อยจังวันนี้ฟังนิยายกันเนาะวันนี้ก็เป็นเคสของคุณพ่ออุบาสิกาเขตในเนาะท่านเสียชีวิตเพราะจมน้ำหายใจไม่ออกในน้ำเลยเนาะพ่อเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งงานกับคุณแม่ทองใบชัยมีมีบุตรด้วยกัน7คนเนาะชื่อคุณพ่อหันได้จะหันชัยมีดูที่ลืมได้มีลูกชาย4คนลูกสาว3คนลูกเป็นลูกคนที่5โอ้เลี้ยงลูกเก่งๆเนาะ7คนเนาะทำไมไม่เอาสักโหลงเลยเออนี่สมาชิกจะได้เยอะช่วงแรกพ่อประกอบที่เปิดโรงสีข้าวเวลาทำมาก็ได้เปลี่ยนมาทำนาและรับจ้างทั่วไปแต่ลูกจำความได้พ่อจะทำบุญในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาบ้างจ้ะคือทำตามประเพณีเนี่ยจ้ะซึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็มีวันอะไรจ๊ะมาฆวิสาขาก็ถิ่นเรียนต้องช่วยคุ้มใหญ่หน่อยนะวันนี้นะเสียงไม่ค่อยมีซึ่งบุญที่พ่อเริ่มมากก็คือบุญบวชลูกชายทั้ง4คนสาธุจ้าที่วัดแถวบ้านสี่คนเลยเนาะท่านเป็นคนขยันใจเย็นมีความกตัญญูดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีน้ำใจชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องแต่ก็มีฆ่าสัตว์เพื่อนำเลี้ยงดูครอบครัวนี่นะจ๊ะแล้วก็ดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำวันละเป๊กเพื่อเจริญอาหารวันละเป๊กแต่ถ้ามีงานสังสรรค์ถ้าจะดื่มหนักจนเมาไม้ตามทันไหมจ๊ะในวันที่พ่อเสียชีวิต
พ่อดื่มเหล้าแล้วก็เดินพลาดตกลงไปในน้ำจมน้ำเสียชีวิตเลยมาลุจัดงานศพท่านเสร็จแล้วนักเรียนคงพอสันนิษฐานได้ไหมจ๊ะเนี่ยว่าดื่มเหล้าเถินพลาดตกน้ำเสียชีวิตเนี่ยพอสันนิษฐานได้ไหมสันนิษฐานว่าไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนมาลุจัดงานศพท่านเสร็จแล้วก็ได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวให้พ่อตามคำแนะนำของน้าชายที่เคยบวชเป็นธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสาธุจ้ะจากนั้นมาแล้วก็ได้มาทำบุญกับหมู่คณะอยู่เรื่อยๆและมาจบปริญญาตรีแล้วจึงได้ตัดสินใจกลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้รับบุญอยู่สำนักสัทธาภิบาลจนถึงปัจจุบันค่ะนี่เอาสั้นๆพอเสียงไม่ค่อยมีเรียนตามทันไหมท่านเป็นอะไรตายนะจ๊ะเดิมเหล้าเดิมสะพานพลาดตกน้ำแล้วก็จมน้ำตายคำถามคุณพ่อลูกตายแล้วไปไหนท่านมีความมาอยู่ในปรโลกเป็นอย่างไรแล้วท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกและครอบครัวบ้างไหมคะนักเรียนจะตอบว่าไงเนี่ยเราศึกษากันมาหลายเคสแล้วเนี่ยใช้สันนิษฐานวิทยาโอ้โหทำไมเก่งๆนะแล้วฟังใหม่เยอะนะคำตอบก่อนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิตเอ๊ะดูอยู่ป่ะจ๊ะเนี่ยก่อนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิตตัวท่านมีอาการมึนเมาจากการดื่มเหล้าแล้วก็เดินพลัดตกลงไปในน้ำด้วยความมึนเมาอย่างหนักนี้เองจึงทำให้ตัวท่านหลงทิศทางเป็นไงน้ำเมาเป็นไงนี่อาจารย์และไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาจากน้ำได้เลยพอเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวท่านขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดภายหลังจากที่คุณพ่อลูกได้เสียชีวิตลงไปแล้วท่านก็ได้กลายไปเป็นสัมภเวสีนี่ไม่ใช่ฤาษีสัมภเวสีใช่ในหลังที่มีร่างกายสู้ผอมผิวคล้ำตามทันไหมจ๊ะเสื้อผ้าเนื้อตัวเปียกปอนแต่รู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายอยู่ตลอดเวลาโอ้ยเจ็บรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายอยู่ตลอดเวลาส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัวท่านต้องมาเป็นสัมภเวสีและไม่ได้ไปบังเกิดในภพภูมิอื่นนั้นนักเรียนอยากฟังไหมจ๊ะนี่ว่าเอ๊ะทำไมเนาะถึงแตกต่างจากเคสอื่นนี่ขอยืนยันว่ามีช่องนี้ช่องเดียวนะ BNC ช่องนี้ช่องเดียวเรื่องกฎแห่งกรรมนี่จะพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวเพราะให้มันจะมันแตกต่างเอาไว้ละนี่ซึ่งเราจะใช้สันนิษฐานวิทยาเนี่ยยากขาดสั้นนะหรือไม่ก็เกินคาดมันเก็บขาดเป็นยาวนี่นะ
ไปใส่กระยาเลยนะส่วนสาเหตุที่ตายตัวท่านต้องมาเป็นสัมภเวสีและไม่ได้ไปบังเกิดในภพภูมิอื่นนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะแม่เพลินเลยเนาะตั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านยังไม่หมดอายุไขมันมีเรื่องมันมีเหตุอย่างนี้ไงตามท่านไหมนี่ถ้าหมดอายุไขก็ไปในควรที่จะไปที่เราเคยได้ยินมาหลายเคสตามท่านไหมจ๊ะตัวท่านยังไม่หมดอายุขัยแต่โดยวิบากกรรมในปัจจุบันตามไม่ทันนะจ๊ะที่ตัวท่านชอบฆ่าสัตว์ทำอาหารและดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำได้ไปดึงดูดให้วิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ซึ่งรายละเอียดเราจะมากราบกันในภายหลังนักเรียนจะได้ความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมเจ้าว่าเห็นไหมบาปที่ไม่ควรทำเลยมันจะไปดึงดูดบาปเก่านี่จะเอามาส่งผลก่อนเวลาควรตามทันไหมนี่ไงนี่ให้ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกันยังไม่เหตุทำให้ตัวท่านต้องมาจมน้ำตายก่อนวัยอันควร นี่เนาะ นี่แต่ที่ตัวท่านยังไม่ต้องไปตกนรกนั้นทั้งนี้ก็เป็นพระตัวท่านมีบุญบวชลูกชายของท่าน4คนซึ่งท่านปลื้มมากมาอุ้มเอาไว้นั่นเองสาธุสาเห็นไหมการบวชของพระลูกชายมีผลต่อโยมพ่อโยมแม่นี่ไงนี่จ้ะแต่ท่านมีบุญบวชลูกชายทั้ง4คนแล้วท่านปลื้มนะจ๊ะมาอุ้มเอาไว้นั่นเองนี่บุญเท่านั้นจ้ะลงยนต์ได้เก่งซึ่งในช่วงแรกๆที่ตัวท่านได้กลายเป็นสัมภเวสีนั้นตัวท่านก็ได้เดินกลับไปที่บ้านท่านในการที่มึนงงและยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตลงไปแล้วตามทันไหมจ๊ะแต่พอตัวท่านพยายามพูดคุยสื่อสารกับทุกๆคนภายในบ้านแล้วไม่มีใครรับรู้รับทราบในสิ่งที่ตัวท่านพยายามจะสื่อสารได้เลยตัวท่านจึงรู้ตัวได้ในทันทีว่าณตอนนี้ตัวท่านเองได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อตัวท่านรู้ตัวเช่นนั้นตัวท่านก็ยิ่งใช้ความพยายามที่จะบอกทุกๆคนภายในบ้านรับรู้ว่าตัวท่านยังไม่ได้ไปไหนตัวท่านยังคงอยู่กับทุกคนแต่ไม่ว่าตัวท่านจะพยายามอย่างไรก็ตามความพยายามของท่านก็ไม่เป็นผลเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านจึงได้เดินเร่ร่อนไปมาอยู่แถวละแวกบ้านท่านด้วยอาการหิวโหยหนาวเหน็บและเจ็บปวดตามร่างกายอยู่ตลอดเวลา
รียกได้ว่าในตอนนี้ตัวท่านรู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่ด้วยเลยไม่มีใครอยู่ด้วยเลยท่านเองจึงต้องอยู่กับคำถามท่านก็เดินงงๆแถวละแวกบ้านอยู่กับคำถามว่าทำไมตัวท่านถึงต้องมาเป็นอย่างนี้สื่อสารอะไรไม่ได้เลยทำไมต้องมีอาการหิวโหยอะไรต่างๆสารพัดอย่างเลยจบจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อตัวลูกได้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวแล้วก็ทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ท่านตัวท่านก็เริ่มมีสภาพความอยู่ที่ดีขึ้นไปจากเดิมไอ้จากบุญได้ช่องส่งผลนี่นะจ๊ะคืออาการหนาวเหน็บและเจ็บปวดตามร่างกายท่านก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปตามท่านไปจ๊ะอีกทั้งเสื้อผ้าท่านที่เคยเปียกปอนก็ค่อยๆแห้งลงไปตามลำดับและยิ่งตัวลูกกับทุกๆคนในครอบครัวได้ทำบุญแล้วก็ทิศส่วนบุญส่วนกุศลสมให้ตัวท่านอยู่เรื่อยๆสภาพความอยู่ท่านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปจากเดิมเป็นอย่างมากนี่จ้านี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่กับผู้ที่ละโลกไปแล้วเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาทำบุญปูพระเปตพลีเนี่ยอุทิศให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้วและต้องทำอยู่ในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนักเรียนตามตามไหมจ๊ะเพราะนั้นพระพุทธศาสนานี่จึงมีความสำคัญต่อทุกๆคนในโลกและควรเป็นศาสนาประจำโลกเรียนตามทันไหมจ๊ะเพราะทำบุญในแหล่งอื่นนี่ไปไม่ถึงนักเรียนตามทันไหมจ๊ะนี่ต้องแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายต้องพึงอบรมพร่ำสอนลูกหลานเหลนให้ดีว่าให้มีใจรักในพระพุทธศาสนาอย่าเปลี่ยนความเชื่อความนับถือจากพระพุทธศาสนาไปเป็นอื่นไปเป็นความเชื่ออื่นเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกหลานและบรรพบุรุษตั้งแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นต้นจะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยจะไม่มีแหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่เราจะทำบุญปุพพะเปตะพลีได้ได้เรียนตามทันไหมจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องปลูกฝังนะจ๊ะประเดี๋ยวนี้คุณพ่อแม่ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสำคัญตรงนี้นะบอกเอาแล้วแต่เขาโตแล้วเขาไปคิดเองตัดสินใจเองเรื่องอื่นละได้จ้ะแต่ถ้าเรื่องพระศาสนาตรงนี้นะจ๊ะ ไม่ได้มันอันตรายอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้นี่แหละนักเรียนตามได้ไหมจ๊ะเพราะว่าชีวิตในปรโลกเนี่ยมันยาวนานนานทั้งเกินคาดทั้งเข็มขัดสั้นและเข็มขัดยาวนี่นะกับครั้งคาดไม่ถึงนี่จ้ะนักเรียนตามได้ไหมจ้ะถ้าสุขก็สุขนานถ้าทุกข์ก็ทุกข์สุขก็สุขกว่าตอนเป็นมนุษย์มากถ้าทุกข์ก็มานี่อย่างทั้งเข็มขัดสั้นและเข็มขัดยาวนี่เนาะนักเรียนตามทันไหมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังความเชื่อที่ถูกต้องให้กับลูกหลานเหลนทุกคนนี่จ้าสำคัญนะนักเรียนตามทันไหมจ้าครูใหญ่ว่าอะไรจ้าต้องทุกคนเลยเว้นได้ไหมไม่ได้เว้นไม่ได้ต้องปลูกฝังบ่อยๆนี่นะภาวิตาภาวุริกตานะไม่ใช่นานๆปลูกนานๆฝังทีอย่างนี้นะ
จะไปซึมซับได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะไปครองเรือนจะไปแต่งงานกับใครก็ตามแต่งได้โดยสอนลูกหลานว่าถ้าเรารักเขานี่นะจ๊ะต้องเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในความเชื่อของเราต้องนี่ให้เป็นพุทธมามกะเป็นชาวพุทธถ้าเรารักเขานะและแอนถ้าเขารักเราจริงเราชวนเขามาอย่างไรเป็นกัลยาณมิตรให้เขาอย่างไรเขาก็ต้องทำตามเราถ้าไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งชิวชิวนี่นะดีทิ้งไปปัดทิ้งไปเข้าไม่ใช่เนื้อคู่ของเราเพราะเราจะต้องเป็นคู่บุญคู่บารมีมันถึงคู่สร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันนี่นะสำคัญนะไม่ใช่พอเขาชวนเราให้ไปเปลี่ยนไปสู่ความเชื่อทางนู้นซึ่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ได้มันอันตรายอันตรายเลยจ้ะนี่สำคัญนะเพราะฉะนั้นนี่ควรจะให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลกประจำชีวิตของทุกคนในโลกเลยด้วยประการเราเช่นนี้แหละนักเรียนตามทันไหมทันนี่นะแล้วกว่าจะมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันจะยากมากเลยอย่างน้อยท่านต้องสร้างบารมีถึงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะยาวนานมากเลยและเราก็ต้องได้เคยสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามายาวนานเหมือนกันนี่สำคัญนะสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นนี่ต้องอบรมพร่ำสอนบ่อยๆเนืองๆกับลูกหลานตรงนี้ให้ดีนี่นะอย่าไปปล่อยตามใจเขานะไม่ถูกหลักวิชานี่จ้านี่ด้วยรักและห่วงใยนะถึงไหนละลืมไปเลยเดี๋ยวนักเรียนตามทันป่ะจ๊ะเนี่ยนี่นะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญอย่าไปคิดว่าเขาโตแล้วเขาตัดสินใจเองไม่ได้เรื่องนี้เราต้องอบรมบ่มสอนให้เขาต้องตัดสินใจให้เขาเพราะฉะนั้นต้องพาบุตรหลานเลนเนี่ยเข้าวัดตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเลยนี่นะแล้วต้องอย่างนี้ต้องโอลี่เลยอย่างเดียวจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อเธอลูกได้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวแล้วก็อธิษฐานบุญส่วนกุศลนี่ส่งนี่อ่านไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยส่งไปให้ท่านจนท่านก็เริ่มมีสภาพความมีอยู่ที่ดีขึ้นไปจากเดิมคือการหนาวเหน็บและเจ็บปวดตามร่างกายของท่านก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปอีกทั้งเสื้อผ้าท่านที่เคยเปียกพอก็ค่อยๆแห้งลงไปตามลำดับและยิ่งตัวลูกกับทุกๆคนในครอบครัวได้ทำบุญแล้วก็ที่ส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ตัวท่านอยู่เรื่อยๆสภาพความเป็นอยู่ของท่านก็ยิ่งดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปจากเดิมอย่างมากเลยคือจะจนกระทั่งเมื่อเธอลูกเดวทิตตอนเข้ามาเป็นบัณฑิตแก้วสร้างบารมีอยู่เขตไหนและตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็เอาบุญนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับคุณพ่อลูกมาโดยตลอดสาธุจ้าตามทันไหมจ้าด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวนี้เองจึงได้ส่งผลทำให้กายสัมภเวสีของท่านค่อยๆสว่างขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากตามทันไหมจ๊ะไม่เพียงแค่นั้นผลแห่งบุญดังกล่าวยังได้ช่องไปดึงดูดให้บุญต่างๆที่คุณพ่อของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ทำตามประเพณีหรือบุญที่ตัวท่านได้ปลื้มในการบวชลูกชายของท่านทั้ง4คนเป็นต้นตามทันไหมจ๊ะ
ให้มาได้ช่างรวมกันส่งผลมากขึ้นมากขึ้นแอนมากขึ้นตามทันไหมนี่เนี่ยจะบุญก็จะดึงดูดบุญมาบาปก็จะดึงดูดบาปมาเพราะนั้นควรสร้างบุญและสร้างบาปจ้านี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ้าเพราะนั้นและมาบุญทุกๆบุญได้ช่องตามาส่งผลอย่างเต็มที่แล้วจึงส่งผลทำให้ตัวท่านได้แวบไปบังเกิดเป็นภูมิเทวาระดับกลางนี่ทั้งเข็มขัดสั้นเข็มขัดยาวเลยนี่พอดื่มน้ำเมาตายตกไปจมน้ำตายเนี่ยนักเรียนทานทันไหมทานค่ะมันก็เป็นภูมิเทวาระดับกลางที่มีวิมานไม้สองชั้นขนาดย่อมย่อมซ้อนอยู่บนโลกมนุษย์แถวแถวบ้านเดินที่ตัวท่านเคยอยู่อาศัยในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในทันทีนี่จะแวบขึ้นไปเลยไม่ต้องใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างนี่นี่ตามท่านไหมเมื่อตัวท่านได้ไปบังเกิดเป็นภูมิเทวาระดับกลางแล้วกลางด้วยนะตัวท่านก็แลดูเหมือนกับคนที่มีอายุประมาณ40โอ้ก็เอาเนาะนี่ก็เอาเนาะอีกทั้งตัวท่านยังมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ซะอีกตามท่านไหมจ๊ะเพราะมีเหล่าบริวารที่คอยรับใช้ตัวท่านอยู่ประมาณ 3-5 ตนอีกด้วยนี่เลขที่ออกคือ3นี่นี่นะเรียกด้วยว่านี่3ถึง5สามเป็นข้าตนนะอย่าถือสากุ้มใหญ่เนาะเสียงไม่ค่อยมีเนี่ยก็เลยเรียกเสียงมาก่อนกำลังหาเสียง นี่นะเรียกได้ว่าตัวท่านพ้นจากความทุกข์ยากลำบากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่ดีขึ้นนั้นได้เพราะมีเธอคำถามเลยจ๊ะจะอยู่ตรงนี้กับฝันในฝันตลอดไปไหมจ๊ะตลอดไปค่ะโอ้นี่เนาะดีไหมดีโอ้เดี๋ยวเขาส่งจดหมายจากตะวันหน่อยเหนื่อยบ้างไหมดวงจันทราน นานๆฟังทีนะตัวท่านพ้นจากความยากลำบากแล้วมีชีวิตความมาอยู่ที่ดีขึ้นได้เพราะมีเธอคำว่าเพราะมีเธอเนี่ยหมายถึงลูกๆและทุกๆคนในครอบครัวที่ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมากับท่านโดยตลอดตามทันไหมจ๊ะจึงทำให้ตัวท่านได้มาอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นไปจากเดิมนี่จากกายสัมภเวสีก็มาเป็นภูมิที่ว่าระดับกลางนี่ตามทันไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ซ้ำอีกทีนะอย่าเปลี่ยนศาสนาชัดไหมต้องสอนให้ลูกหลานเป็นพุทธมามกะแม้เขาจะเป็นพุทธมามกะบ้างต้องดึงเขากลับมาเป็นพุทธมามกะและการทำบุญปุพพะเปตพรี
หรือการทำบุญอุทิศไปให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเท่านั้นโดยเฉพาะชีวิตหลังความตายสุขก็สุขนานทุกข์ก็ทุกข์จ้ะซึ่งผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหมดสิทธิ์ที่จะทำบุญแต่ยังไม่หมดสิทธิ์ที่จะรับบุญตามทันไหมดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะต้องทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้กับหมู่ญาติที่ล่วงรับไปแล้วแต่ถ้าวันใดเปลี่ยนศาสนาไปแล้วแล้วไปทำบุญนอกบุญเขตถามว่าได้บุญไหมไม่ได้มันก็ได้เหมือนสงเคราะห์โลกนี้นะจ๊ะแต่มันทีละกระจึงแล้วบุญทีละกระจึงมันจะไปถึงท่านได้อย่างไรแล้วบุญทีละกระจึงจะไปถึงท่านได้อย่างไรดังนั้นอย่าเปลี่ยนศาสนาเด็ดขาดเด็ดชัดไหมชัดไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเนาะนี่พอเสียงมามันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นช่วงแรกจะอยู่ในช่วงหาเสียงก็จะถือสากันเนาะไม่เป็นไรเนาะเพราะนั้นเนี่ยต้องให้เสียงคุณผู้ใหญ่เยอะนะตอนนี้ตัวท่านก็มีข้อความฝากมาถึงตัวลูกใจไม่ทราบตัวลูกทุกคนในครอบครัวอยากจะฟังไหมอยากฟังแหมตอบแทนเลยนะอ๋อครอบครัวเดียวกันนะฝากมาถึงตัวลูกแล้วทุกคนในครอบครัวอ่านเป็นที่รักของท่านในทํานองที่ว่าในตอนนี้ตัวท่านสบายดีมีความสุขและมีเพื่อนมากมายเราได้ยินประโยคนี้ปลื้มไหมตัวท่านรู้สึกดีใจและก็ยังคงนึกถึงทุกคนอยู่เสมอไม่เคยลืมทุกคนฟังแล้วปลื้มไหมนี่ท่านก็ไม่ลืมเห็นไหมจ๊ะแล้วตัวท่านก็อยากจะขอบใจทุกคนมากๆที่ได้ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ตัวท่านอยู่ตลอดซึ่งก็ทำให้ตัวท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีอาหารมากขึ้นเรื่อยๆและมีความสุขสบายมากกว่าในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างมากเพราะที่หมู่บ้านภูมิมาเทวาแห่งนี้ไม่ต้องประกอบอาชีพอะไรเลยนี่ตายไปแล้วนี่เนาะชีวิตหลังความตายไปทำมาหากินอะไรไม่ได้นี่นะแม้จะอะไรนะจ๊ะทีมถึงอะไรนะจำไม่ค่อยได้แล้วทุนถึงแต่บุญไม่ถึงนี่นะเพราะที่หมู่บ้านแต่ว่าเทวาแห่งนี้ไม่ต้องมีการประกอบที่อะไรเลยแล้วตัวท่านเองก็อยากจะอยู่ที่หมู่บ้านภูมิมาเทวาแห่งนี้ไปอีกนานๆตามความเข้าใจของท่านณช่วงเวลานี้เพราะเห็นไกลกว่านี้ท่านก็ไม่เห็นแต่ในช่วงเวลานี้ดีกว่าสมัยท่านเป็นมนุษย์ท่านยังอยากจะอยู่ตรงนี้ไปนานๆตามความเข้าใจของท่านตามทันไหมชัดไหมดังนั้นเมื่อทุกๆคนได้สั่งสมบุญทุกๆบุญในบุญญาเขตแล้วก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลสมัยตัวท่านอีกบ่อยๆนี่คือข้อความของท่านฝากมาถึงตัวลูกและทุกๆคนในครอบครัวชัดไหมชัดไม่หนอนี่หนอถ้าเราเป็นผู้หญิงนี่นะใครยังมาแต่งงานกับเราถ้าเราอยู่ในความเชื่อของเราแล้วเราจะเชื่อก็ได้อันดับแรกคือส่งบวชเลยต้องบวชก่อนถึงจะยืนยันความรักนี่เนาะเพราะเราจะต้องเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนี่เนาะ
ตรงนี้ก่อนพิสูจน์รักก่อนแล้วก็ระหว่างบวชต้องฝึกตอนหิวเป็นพระแท้ใช่จ้ะนี่นะอย่างน้อย1พรรษาต้องพิสูจน์รักอย่างนี้นี่นะแล้วเคยเชื่ออะไรที่ผ่านมาก็ช่างเถิดแต่ต่อไปอย่าไปเชื่อตามทันไหมให้เชื่ออยู่ในบุญญาเขตชัดไหมดีไหมเอาอีกไหมหมดแล้วนะนี่นะเอาก็ต้องพิสูจน์รักกันอย่างนี้แล้วก็พอแต่งงานแล้วนี่ดูนะนี่จ้ะศาสนาพิธีเนี่ยที่อยู่ในบุญญาเขตมีอะไรต้องทำตามทุกอย่างเลยเราก็ต้องสวดมนต์นั่งมัธยเออแล้วก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะอย่างน้อยทุกวันพระดีไหมอย่างนี้ถึงจะรักจริงเป็นคู่บุญคู่บารมีกันที่จะต้องทีอย่างนี้เพราะว่าเพิ่งมาใหม่ต้องทั้งปลูกทั้งฝังนี่นะแล้วทั้งตอกทั้งกลบไปเลยเออชัดไหมทำเป็นไม่รู้ส่วนว่าเรื่องราวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ทำให้ตัวท่านต้องมาจมน้ำตายก่อนวัยอันควรจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราคงจะต้องติดตามรับฟังกันนั้นวันถัดไปสำหรับวันนี้